เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมสมาร์ทเมื่อกี้นะฮะและคีปุยมอนโกนะครับผมเอานะครับวันนี้นะผมเป็นคอมมูนิตี้เดย์เดือนพฤษภาคมนะครับผมก็นั่นแหละเอาจอขึ้นมาเลยนะฮะโอเคครับจอมาแล้วนะผมวันนี้นะมันมีเวลาเล่นตั้งแต่11โมงถึง5โมงเย็นเหมือนเดิมเนาะนะครับคือคอมมูนิตี้เดย์ที่เป็นincense at home นะครับผมมันมีบัตรชมพูขายเช่นเคยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตซื้อบัตรชมพูก่อนนะฮะยังไม่ได้ซื้อเลยทุกคนแล้วผมก็มาเล่นสายเลยด้วยนะนี่เกือบบ่ายโมงแล้วครับผมพอดีเพิ่งทำธุรงธุระเสร็จนะครับขออนุญาตซื้อบัตรนิดนึงนะบัตรไม่แพงนะครับเนี่ยผมก่อนซื้อบัตรนิดนึงทุกคนเนี่ยคอมมูนิตี้เดย์บ็อกซ์เนี่ยครับมันน่าซื้อทุกเดือนเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนเพราะมันมีอีลิตเนี่ยอีลิตฟาสต์ทีเอ็มนะครับผมโอเคเรามาซื้ออีเวนต์ทิเก็ตกันก่อนนะครับผมเลิร์นมอนะฮะ19บาทขออนุญาตสักครู่นะฮะซื้อก่อนนะโอเคผมมาต่อกันนะผมเราซื้อบัตรแล้วเนาะเควสมาแล้วเมื่อกี้มันบั๊กนะเควสไม่ยอมมานี่ครับมีแค่4เควสนะครับผมเป็นเควสของอีเวนต์นะก็เควสง่ายๆเนาะ power up 10ครั้งนะผมจับ15ไม่ง่ายแล้วจับ15ตัว max night tour 5ครั้งนะครับผมincense นะครับผมทำไม ID เด็กผมมันเป็น incense สีแดงๆครับทุกคนเห็นไหมฮะแปลกใจนะมาตัวแรกแล้วครับทั้งคู่เลยมาพร้อมกันนะฮะเชอรี่ตัวแรกมาไหมเนี่ยไม่มาถึงก็จะมาตัวแรกตัวนี้ผมเหมือนจะยังไม่ได้อีโวด้วยนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยยังไม่มีตัว CP ดีๆนะครับตัวไหนที่มี3ร่างเนี่ยถ้าไม่มี CP ดีๆผมจะไม่ค่อยได้อีโวนะทุกคนมันจะแบบดองไว้รอที่ตัวที่ดีที่สุดจริงๆนะมันรู้สึกเปลืองลูกอมมันต้องเท่าไหร่125ใช่ไหมฮะผมก็เลยว่าเก็บไว้นะครับดองไว้ดีกว่าโอเคเราต้องจับทำเควส15ตัวนะครับผมหวังว่าเดือนหน้าคอมมูนิตี้หน้าผมจะได้ไปเล่นข้างนอกแล้วนะครับ ผมอยากออกไปเดินเล่นมากเลยนะครับผมคลิปโปเกมอนโกที่ทุกคนคุ้นเคยจะได้กลับมาหรือเปล่าเดี๋ยวก็ลุ้นกันนะเดือนหน้านะครับผมดูอีกทีว่าเขาจะประกาศอีเวนต์ออกมารูปแบบไหนนะฮะถ้าอีเวนต์มันแนะนำให้เล่นแอดโอมอ่ะผมก็คงเล่นที่บ้านถูกปะถ้าอินเซนยังใช้ได้3ชั่วโมงอยู่ผมก็คงจะเล่นที่บ้านนะครับผมต้องเม็กซ์ไนโธ5ตัวด้วยนะแต่ว่าเม็กซ์ไนโธไม่ยากหรอกครับมาดูกันว่า ID รองกับ ID หลักอันไหนเราจะได้ก่อนกันนะครับมารัวๆครับผมแล้วอย่าลืมนะทุกคนจะต้องถ่ายรูป AR สวยๆนะฮะแล้วจะมีตัวโผล่มานะครับผมเหมือนเดิมนะถ่ายได้5รอบมั้งครับถ้าจำไม่ผิดนะโอ้โหไอ้ดีลองมาแล้วครับตัวที่3เองฮะดวงดีจัดเลยต้องเทรดมาเล่นป่ะเนี่ยโอเคไอ้ดีลองได้ไปแล้วนะชัยนี่ตัวที่3เองอ่ะได้แล้วอ่ะโอ้โหดวงดีมากเลยฮะทำไมที่หลักไม่มาอย่าลืมถ่ายรูปกันนะทุกคนคอมมูนิตี้เดี๋ยวนี้ควรถ่ายรูปอย่างน้อย5รูปนะผมอยากรู้ว่าถ้าผมถ่ายติดชายนี่มันจะได้ชายนี่ไหมอะไรเงี้ยเออที่ถ่ายกบไปเนาะถ้าแบบได้ชายนี่ก็คือจะเห็นชายนี่เลยอะไรเงี้ยผมชอบนะมาฟัดไม่มาทั้งคู่ครับผมตัวที่8แล้วใช่ไหมหรือ7นะฮะเดี๋ยวก็เห็นนะเพราะว่าเควสเราจับ15ตัวแล้วนะฮะมีเคาน์เตอร์ช่วยรับพอดีนะครับผมสบายนะฮะจะได้รู้กันว่า15ตัวจะมีชายนี่สักตัวไหมตัวที่8เองครับจาก15ครับผมโอเคตัวนี้น่าจะเป็น C. เหมือนกันนะฮะมาอีกแล้วโอ้โหตัวที่2ดวงดีไปปะไอ้ดีหลักยังไม่มาเลยครับบ้าเอ้ยดีหลักนี่จับไปเยอะกว่าด้วยตัวนึงครับเพราะว่าถ่ายรูปไปครับเมื่อกี้อะไรวะตัวที่2มาแล้วเนี่ยสีสวยดีนะครับสีมันออกเหมือนสีสนิมเหมือนแบบสีของทองแดงเนาะนะสวยดีนะครับมาจับอันนี้เลยก่อนเลยก็ได้นะถ้าจะเป็น C. ครับผมตัวจากเควสนะครับเลเวลมาตรฐานนะครับผมเลเวลคงที่นะไม่ได้บอกว่ามันดีนะฮะแต่ว่าส่วนมากนะครับผมความรู้สึกของผมแล้วกันอยากได้ตัวดีๆสักตัวนะนี่ก็พอได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันครับผมเอ้ยทำไมบัดดี้ไม่เอาบอลมาส่งผมมาปกติจะเอาบอลมาส่งไม่ใช่หรอฮะโอ้มาสักทีแต่เพื่อน15ตัวแล้วนะทีลองบอลจะไม่มีนะต้องไปรับของขวัญจากเพื่อนนะประทังชีวิตด้วยเพื่อนชัดเลยนะตอนนี้นะฮะมาอีกตัวมาชนี่ไม่มาอีก2ตัวจะครบ15ตัวแล้วฮะ15ตัวผมจะได้สักตัวมั้ยเนี่ยปั๊บไม่มาครับไม่มาอีกแล้วไม่มาฮะ15ตัวแล้วครับผมโอ้ยดีนะโอ้ช่วยสะท้อนพอดีนะฮะยิงเปลืองบอลอยู่นะครับผมโอเคครับผม15ตัวแล้วฮะเวียนกันจริงๆเลยแล้ว power up 10ครั้งนะทุกคนผมอยากได้ตัวดีๆมา power up จริงเลยฮะคือผมอยาก power up รัวคาริโอให้เต็มแต่ว่าผมควรเก็บแคนดี้ไว้บ้างเพราะว่าคือผมดองแคนดี้ไว้อีก200กว่าอันนะเยอะมากครับตอนนี้ทุกคนผมพยายามดองๆไว้นะเพราะว่าเผื่อมีตัวจำเป็นจะต้องใช้นะอย่างเทพตัวใหม่อะไรพวกนี้นะครับผมเพราะ200ลูกอมนี่เกือบทำให้เลเวลเต็มได้เลยนะฮะ
น่าจะเกือบๆนะแต่ว่าลูคาริโอมันเหมือนเอาไปเดินได้ไงทุกคนผมก็เลยว่าช่างใจอยู่ว่าจะเอาไว้เดินดีไหมหรือว่ายังไงดีนะฮะ power up อีก10ครั้งครับผมที่ผมเล่น2อดีไม่ทันว่ะpower up 10ครั้งแล้วดูคาริโอสิเหลืออีกเยอะเลยทุกคนเนี่ยผมดองลูกอมมาเยอะแต่ผมยังไม่ค่อยอยากใช้กับลูคาริโอเลยแต่มัน10ครั้งเลยนะทุกคนมันเยอะไปผมว่าเอาลูกอมมาใช้ตัวอื่นดีกว่าฮะตัวดีที่เพิ่งได้มาเหมือนจะเป็นตัวนี้ฮะใช่แต่มันดีนะทุกคนผมจำได้ว่าเขาเพิ่มปรับอะไรท่าสักอันนะตัวไหนตัวดีผมวะไดโนเสาร์ใช่ไดโนเสาร์ได้ไดโนเสาร์96หรือ98มันนี่แหละนะโอเคเลเวลอัพ10ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครับผมจัดไปพาวเวอร์อัพ10ครั้งนะครับผมนะจับเข้าไปปั๊บไม่หนี้ครับผมไม่มีหนี้เลยโอเคครับเดี๋ยวเราจะต้องรีบรับเควสก่อนครับเพราะว่าผมว่าได้จับต่อแน่นอนนะทุกคนผมไม่ได้ดูนะครับว่ามีเควสอะไรบ้างนะเพราะว่าอยากจะมาดูพร้อมกับทุกคนนะเพราะว่าจำได้แค่ว่ามีซื้อขายบัตรแค่นั้นเองฮะนะโอเคอันนี้น่าจะเป็นซีดอทหรือเปล่าโอ้แจกอินเซนต์เลยว่ะนะฮะซีดอทเหมือนกันนะครับไม่ใช้หนี้ครับมันจะดีกว่าเมื่อกี้นะ249ดีกว่าเมื่อกี้หรือเปล่าครับจำไม่ได้ตัวที่ได้จากกล่องเควสนะครับผมโอ้โหชนิดตัวที่3มาทุกคนมาถี่มากเลยครับไม่มาเลยโอ้โหตัวดีๆด้วยใช้ได้เลยนะฮะโถเอ้ยเควสต่อไปให้ทำอะไรอ่ะเควสคือให้จับอีก15ตัวนะครับผมทรานสเฟอร์10โปเกมอนนะแล้วก็อีโว3 4ดอทเลยเหรอบ้าไปแล้วเปลืองลูกอมอีกเท่าไหร่75นะฮะผมควรใช้สับปะรดไหมเนี่ยผมอยากเอาสับปะรดไปใช้อย่างอื่นมากกว่าจับเมลตันอะไรพวกนี้นะครับผมไอ้ดีลักยังไม่มาเลยครับจับพอๆกันเนี่ยดีลักจับเยอะกว่าด้วยครับผมเพราะว่าไอ้ดีลองจับไม่ทันด้วยนะครับเล่น2ไอ้ดีผมไม่ค่อยถนัดทุกคนเพราะว่าอีเวนต์อย่างเงี้ยมันรัวมากเลยนะครับผมอีโว3ตัวเลยเหรอ4ดอทบ้าไปแล้วชายนี่ก็ยังไม่มาแล้วชายนี่มาเราอีโวชายนี่ไปตัวนึงก่อนก็ได้ใช่ป่ะแต่มันก็จะผิดธรรมเนียมคลิปโปเกมอนเราใช่มั้ยนะฮะจริงๆเราจะไปอีโวช่วงท้ายชั่วโมงนะมาตัวนี้ต้องมาแล้วไปมานี่จับอีก5ตัวแล้วครับผมไม่รวมที่ไม่ได้นับเมื่อกี้ด้วยนะครับไม่ได้นับอีกเยอะแล้วทุกคนผ่านไป18นาทีแล้วครับมาแล้วใช่นี่ไม่มีไอ้บ้าเอ้ยผมเซ็งมากเลยเมื่อไหร่จะชนี่เนี่ยชนี่ชนี่ไม่มาไอ้กดยากเนี่ยชนี่แน่นอนชนี่ขึ้นมาอ้าวหายเฉยไอ้บ้าเอ้ยนานเกินผมต้องอีโว3ตัวทุกคนตัวนี้อีโวพอได้กดไปก่อนเลยนะผมอยากใช้สกิปอีโวได้จังเลยเนี่ยมันเสียเวลามากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะไปอีโวท้ายชั่วโมงก็คงไม่ได้เลยทุกคนนะเพราะว่ามันบังคับอีเวนต์อะนะไม่เปลี่ยนสีเลยอะมาใช่ดิไม่มีอีกแล้วอีกตัวหนึ่งจะครบ10ตัว10ตัวแล้วจ้าแล้วก็ทรานสเฟอร์ครบ10ตัวนะครับผมต้องอีโวด้วยนะทุกคนทรานสเฟอร์อันนี้ได้อะไรอะไอ้ได้ซีดอทอีกตัวหนึ่งเออได้นัดซีฟเลยฮะเดี๋ยวค่อยจับได้ไหมอะเป็นต่อสู้เหรอครับเพื่อต่อสู้เหรอฮะเมื่อกี้ดูไม่ทันครับผมโอ้ไม่มาเลยทุกคนเฮ้ยมันจะไม่มาไอดีหลักผมจริงเหรอไอดีลงมา3ตัวแล้วนะมันบังคับให้ทำเควสนะไม่งั้นเหมือนจะไปเควสต่อไม่ได้นะครับผมเป็นมืดแล้วฮะดูไม่ทันอีกแล้วนะครับผมจะใช้สับปะรดนะผมก็จะใช้บอลดีเลยนะครับเพราะว่ามันเปลืองสับปะรดนะครับผมขอเป็นตัวนี้ตัวดีๆก็ได้นะมืดนะครับผมโอเคพอได้นะแต่ไม่ดีนะครับผมทีต่อตัวต่อไปใช่นี่จ๋ามาสักทีเถอะจ้ามันยากอะไรขนาดนี้ครับเนี่ยฮะเดี๋ยวผมทำจนเควสหมดนะผมทุกคนนี่ก็ผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วผมเล่นต่อเนื่องมานะฮะจับเกือบทุกตัวแล้วจะทุกตัวก็ไม่ได้เพราะบางทีเข้ามาทำนู่นทำนี่มันหายไปนะทุกคนฮะยังไม่มาเลยครับผมมาแล้วครับผมโอ้โหชนิดตัวแรก124นะฮะนี่ใช้ของดีๆไปเลยนะฮะให้บอลดีด้วยนะครับนี่มาแล้วขาดอีก2ตัวนะฮะโอเคตัวต่อไปไม่ใช่นะประมาณ30กว่าตัวทุกคนถึงจะได้ใช่นี่ถือว่านานมากๆครับผมสำหรับอีเวนต์ผมรอบนี้นะแต่ก็ได้แล้วโอเคยังดีนะเพราะว่าเดี๋ยวเทสมาได้ถูกไหมฮะพี่เราต้องอีโว2ตัวนะเดี๋ยวเราอีโวตัวนี้ไปเลยแล้วกันแล้วก็ทิ้งไปเลยนะครับผมโอเคอีโวตัวนี้นะเดี๋ยวอีโวนี้เสร็จออกไปจับก่อนนะเพราะมันน่าจะเกิดแล้วครับผมตัวนี้เทสแล้วไม่ได้อะไรนะเรียบร้อยนะฮะเอ็กซ์แลนด์รัวๆไปช่วงนี้นะฮะฝึกฝีมือหรือว่าฝึกมือและการนั่งเล่นนะเราต้องอีโวอีกตัวนึงทุกคนเอาอีโวตัวนี้ไปก่อนแล้วเก็บไว้ก่อนนะฮะอาจจะพอได้ครับผมปึ๊บรีบออกไปรีบออกไปจับเกฟเคิร์ทโทนะฮะทรานสเฟอร์10ตัวนะฮะต้องอีโวร่าง2เป็นร่าง3เลยครับผมเกฟเคิร์ทโทเกฟเคิร์ทโทโอเคบอลหมดฮะทุกคนเดี๋ยวออกไปรับบอลแป๊บนึงฮะเมื่อกี้ไหนวะนะเกฟเคิร์ทโทนะฮะบอลโค้งแบบเข้าเกรดนะสอนไปแล้วนะในคลิปรู้ยังนะครับผมมาไม่นี่ครับผมเกรดเคิร์ฟโทตัวเราไปไม่นี่ครับผมโอเคครบนะเกรดเคิร์ฟโทครบแล้วนะผมไอดีลองก็คงยังไม่ได้ต่อไปนะต้องอีโวนะฮะ1ตัวนะครับในส่วนของไอตัวล่าง2นะครับผมจะได้ใช้ดีครบ3ตัวไม่ได้ขออีกตัวนึงก็ได้อะ
นะผมจะต้องไปรับของขวัญจากเพื่อนด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตรับของขวัญสักคู่นึงนะฮะมาผมไปรับบอลมาแล้วนะฮะได้มาเท่าไหร่เนี่ยได้มา80บอลนะฮะมาดูตัวต่อไปกันอ้าวไม่ทันเลยจะบ้าตายนะฮะมาลุยไม่มาผมใช่นี่ผมจะมาตัวเดียวจริงๆหรือไม่นะเดี๋ยวผมทำเควสเสร็จขออนุญาตจับแบบออฟไลน์แล้วนะผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนที่ผมได้ใช่นี่แล้วกันนะครับครบแล้วนะมาปิดคลิปกันนะครับผมนี่ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะไวเหมือนโกหกอีโวไปเลย100ผมโคตรเปลืองเปลืองมากแล้วเดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมอีก5ตัวนะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีก5ตัวนะครับผมแล้วเดี๋ยวขออนุญาตมาเจอกันตอนผมอีโวปิดคลิปแล้วกันนะครับผมประธานเฟอร์อีกแค่4ตัวนะครับผมมาดูกันว่าอีก4ตัวเราจะได้ใช้นี่หรือเปล่านะฮะเควสที่4ถ้าปกติของโปเกมอนเควสที่4มันคือเควสแค่กดรับของขวัญ นะทุกคนรับ EXP อะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าคอมมูเป็นไงผมลืมนะเดือนที่แล้วเป็นไงจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมไม่มาอีกแล้วไอดีเด็กมา3ตัวแล้วขออีกตัวนึงก็ได้ครับผมเดี๋ยวผมเอาไอดีเด็กโอนมาให้ก็ได้นะ นะพอมีดับอยู่บ้างนะครับไอ้ที่เด็กมีหน้าที่เดียวของผมก็คือโอนตัวดีๆเท่ๆมาให้นะครับผมไม่ได้เล่นนะทุกคนผมไม่ได้ปั้นจริงจังอะไรขนาดนั้นนะฮะมาต่อครับผมตัวต่อไปอ้าวไม่ทันอีกแล้วอ่ะทำไมชอบเป็นอย่างนี้นะไม่มาเลยครับผม3ตัวหรือเปล่าที่เราจะทำเควสกันนะครับผมไม่แน่หรอกอาจจะได้ทำเควสกันต่อนะเดี๋ยวดูก่อนว่าเควสสุดท้ายถ้าให้จับอีก15ตัวก็เดี๋ยวจับอีก15ตัวครับไม่แน่ใจเหมือนกันจะทำอะไรนะฮะแต่ว่าน่าจะไม่จับแล้วนะฮะไอดีลองก็ไม่ได้มาเพิ่มแล้วนะครับผมอาจจะเทรดไอดีลองมานะฮะมีเวลาอีก2ชั่วโมง18นาทีครับแต่ว่าผมคงอัดหมดไม่ได้นะเพราะว่ามันนั่งตัดต่อก็นานนะทุกคนตัดต่อคลิปนึงนานนะใครที่เคยตัดต่อน่าจะรู้นะครับผมใครเคยทำงานตัดต่อทำคลิปนะฮะ ทำไมพี่คลิปท้าจังเลยคลิปเก่าอ่ะพี่ก็ให้เวลาผมตัดบ้างผมจะทำวันนั้นเสร็จแล้วโพสเลยมันไม่ได้ทุกคนอีกตัวนะครับผมมาดูตัวสุดท้ายกันแล้วมาดูกันว่าเควสต่อไปจะเป็นอะไรนะครับไม่นี่ครับผมไม่นี่63ดีจังเลยจับง่ายๆเนี่ย นะครับเลเวล1 IV 100เงี้ยมีจริงไหมนะฮะผมไม่เคยเห็นเลยนะผมโอเคไม่ต้องทำเควสนะทุกคนนะแค่รับนะฮะแค่รับของนะครับผมเห็นไหมนะแต่ว่ามีตัวเกิดไปดูตัวก่อนปั๊บไม่โชว์เลยอ่ะโชว์อีกสักตัวได้ไหมครับนี่อ่ะนะฮะโชว์หน่อยสิครับไปหาด็อกเตอร์เลยนะอ่ะมาอีกตัวกดไปก่อนทำไมผมไม่ดวงดีเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะที่ชายนี่แบบออกมาตัวแรกเลยไงฮะหลายรอบแล้วหลายอีเวนต์แล้วผมไม่เคยได้แบบนั้นเลยนะครับผมอ้าวผมมาอีกแล้วว่าจะให้ผมทำเควสไปเนี่ย มาตัวสุดท้ายน่าจะได้เป็นร่าง3เลยนะครับผมตามสไตล์นะเรียบร้อยชิฟทรายนะฮะชิฟทรายใช่ไหม TRY โอเคติดเลยรอบแรกดีมากเปิมบอล นะ20ลูกอมทุกคนโคตรคุ้มค่านะฮะ20ลูกอมป๊าบโอ้โหเยอะจัดเลยนะโอเคนะฮะโหดีด้วยฮะใช้ได้ครับนี่ถือว่าใช้ได้ครับตัวนี้ไม่ใช่ใช้นี่นะฮะขออนุญาตจับออฟไลน์นะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันนะครับในช่วงท้ายชั่วโมงนะที่ผมจะมาอีโวนะครับผมขออนุญาตจับออฟไลน์ก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับตัวนี้ไม่ใช่นะฮะ172ฟับพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับก็อย่าลืมนะว่าเรามีสติกเกอร์ไลน์นะครับเข้าไปในไลน์นะจากนั้นก็ไปที่ร้านค้าสติกเกอร์นะครับค้นหานะข้างบนเลยนะครับว่าสมาร์ทมังกี้นะครับผมต่อกันเลยนะฮะไม่ต้องเว้นวรรคนะครับหาครีเอเตอร์นะครับก็จะเจอสมาร์ทมังกี้ V1 นะครับก็มีให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับคุ้มค่ามากๆอย่าลืมไปดาวน์โหลดกันนะมาครับผมทุกคนนะตอนนี้เหลือแค่3นาที15วิ16วินะฮะของผมนะรัว3ชั่วโมงนะก็นะเดี๋ยวเรามาจบอีเวนต์นี้ด้วยกันนะฮะผมน่าจะเล่นแค่3ชั่วโมงนะครับก็น่าจะไม่เล่นต่อนะครับเพราะว่าได้ชายนี่มาพอแล้วครับ โอเคมาให้ทายว่าผมได้เท่าไหร่นะฮะเอ้าดับไปแล้วเหรอแบตหมดไปแล้วเวนกรรมโอ้ยจะโชว์ให้ดูซะหน่อยเอาเป็นว่าไอดีลองนะฮะได้ไป6ตัวครับผมเซ็งอ่ะแบตหมดเฉยเลยโอ้ขออภัยฮะไม่ได้เปิดให้ดูนะครับผมเรามาดูไอ้ทายมันว่าไอดีหลักผมได้เท่าไหร่นะฮะ4ดอทนะตอนนี้ไม่ซีเรียสแล้วทุกคนได้ไม่ได้คือไม่ซีเรียสแล้วคือมันได้เพียงพอแล้วนะฮะไอดีหลักนะครับผมได้ไปทั้งหมด4ตัวมั้งเออเป็น10ตัวใช่ป่ะ ID รอง6ตัว ID หลัก4ตัวรวมเป็นวันนี้ได้เป็น10ตัวนะครับผมนี่มาดูกันนะครับเสิร์ชคำว่าใช่นี่นะครับนี่4ตัวนะครับ4ตัวถ้วนเลยนะฮะมาเหลืออีก3นาทีเดี๋ยวเราจับกันก่อนแล้วกันนะครับดูว่าตัวไหนดีสุดนะถ้าตัวนี้ผมจะเอาไปเล่น PVP ได้ครับเพราะว่ามันยังไงมันก็กากไปแล้วนะน่าจะ EVO ตัวนี้เป็นร่าง3นะครับผมไม่มี PVP เกลีกนะฮะอ้าวมาอีกตัว เป็นเท่าไหร่เป็น5ตัวนะฮะโอ้โหโชคดีจริงๆเบยนะมาอีกตัวนะครับผมไป
ป็น5ตัวกับอีก6ตัวเป็น11ตัววันนี้น่าจะหมดแล้วมั้งนะฮะเหลืออีกแค่ประมาณ2นาทีใช่ไหมครับผมว่าครึ่งนาทีมันมาตัวนึงอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะมาเอาต่อเลยปั๊บนะฮะไม่มาแล้วครับผมได้โชว์2รอบครับวันนี้นึกว่าจะได้ตัวเดียวครับแบบโชว์ในคลิปตอนจับไปนะครับผมแต่ผมจะบอกเลยนะผมเพิ่งมาได้ชั่วโมงสุดท้ายนะครับที่มาต่อๆกันเลยนะชั่วโมงที่2ครับไม่ได้สักตัวเลยครับทุกคนโอ้โคตรเครียดเลยอ่ะอีกไอดีก็มาจังเลยนะมาเรื่อยมาต่อเนื่องเลยนะครับผมไม่มีร้อยทุกคนไม่มีดีนะครับรอบนี้รู้สึกจะไม่ได้ร้อยเลยนะครับผมไม่มีนะฮะมาชนี่ไม่มาครับผมเอา6ตัวได้ไหมจะได้เข้าไอดีรองนะตัวนี้330ไม่ดีนะครับทิ้งไปเลยแล้วกันหลบนะไม่ดีไม่ดีเลยครับเรียบร้อยฮะหมดแล้วนะครับผมสำหรับอีเวนต์นี้นะมาเรามาอีโวแค่ชายนี่แล้วกันนะครับผมเอาตัวที่ดิฟเฟนซ์เยอะๆไว้ก่อนนะฮะเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับผมมาเราอีโวขึ้นล่าง3กันเลยครับผมก็อีเวนต์นี้ได้ไปทั้งหมดสรุปอีกทีนะก็คือได้11ตัวเนาะไอดีลอง6ตัวนะขออภัยเปิดให้ดูไม่ได้นะมันดับไปแล้วฮะนะผมแล้วก็ไอดีหลักเราได้ไป5ตัวนะครับผมก็11ตัวนะผมรอบนี้ก็ใช้ได้นะมันเปลี่ยนแค่กางเกงก่อนทุกคนมาขึ้นล่าง3กันเลยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังนะแล้วก็หวังว่านะคอมมูนิตี้เดย์เดือนหน้านะครับเดือนจูนนะครับผมเราจะได้ไปเล่นกันข้างนอกนะครับผมนะแล้วก็อาทิตย์หน้าเนี่ยจริงๆมันมีบอสตัวใหม่ใช่ป่ะที่เป็นเทพเลยครับผมอยากไปจับมากเลยแต่ผมมาอยู่ค่อนข้างไกลจากที่เล่นนะไม่แน่ใจว่าจะได้จับหรือเปล่าในบอสตัวแรกนะอย่างวันพุธแรกอะไรเงี้ยทำไมผมไม่ได้บูเลตซีดอ่ะอ๋อมันเป็นท่าหนึ่งทุกคนอาจจะเป็นท่าไวมากนะทุกคนน่าเล่นอ่ะผมว่านะฮะส่วนท่าสองเขาไปเลือกเอานะครับผมมันคือฟาสต์ทีเอ็มทุกคนนะนะเดี๋ยวเราอีโวอีกตัวนึงเป็นล่างสองนะครับผมอ๋อมันเป็นฟาสต์ทีเอ็มครับผมนึกว่ามันเป็นท่าสองครับผมอ๋อบูเลตซีดท่าหนึ่งครับผมโอเคฮะนี่ดูซินะบูเลตซีดโอเคครับผมมีตัวที่สามารถใช้งานได้นะแล้วก็ตัวที่เป็นชายนี่แล้วนะครับผมก็น่าจะครบแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้นะยังไงขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังนะครับวันนี้เท่านี้แล้วกันนะฮะและอย่าลืมนะครับว่าช่องเราเป็นช่องเกมนะมีการโพสเกมอื่นโพสคลิปอื่นๆนะมีการลงรายการอื่นไลฟ์เกมอื่นๆนะในช่องเรานะครับผมไม่ใช่แค่โปเกมอนนะยังไงฝากรายการอื่นๆไว้ด้วยนะครับเราโปเกมอนเทรนเนอร์ทั้งหลายนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีนี่น่าสนใจนะทุกคนตรงที่ถ้า2เป็นท่าพืชอ่ะเป็นท่าพืชอ่ะมีท่าพืชไหมอ่ะเป็นพืชคู่อะไรเงี้ยน่าเล่นมากเลยนะทุกคนโอ้แต่ว่าโอ้บุลเลตซีดท่าพืชที่มีท่าบินแปลกไปแล้ว